ตอนนี้ผมอยู่หาดวรรณภาครับทุกคนครับก็บางแสนนี่แหละเนาะพาทุกคนมาเที่ยวหาดวรรณภาบ้างโอ้ยดูดินะนี่ครับวันนี้วันจันทร์ก็เลยไม่ได้แบบว่ามีนักท่องเที่ยวเยอะสักเท่าไหร่นะครับเนาะให้ฟังเสียงทะเลไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่กันครับทุกคนตรงข้ามหาดวรรณภาเนี่ยครับก็จะมีร้านส่วนใหญ่จะเป็นร้านอาหารเนาะนะครับลมเย็นดีนี่ก็สี่โมงเย็นแล้วนะออกช้าด้วยแหละนะตื่นไม่ทันอ่ะเนี่ยแต่น้ำทำไมน้ำมันขุ่นๆนะโอเคครับนี่เรามาถึงแล้วเป้าหมายนะครับผมคืออะไรโนมิสุเกะขายอะไรนะขายชากับเครื่องดื่มใช่ไหมแต่ว่าถ้าตอนเย็นๆเขาจะขายราเมงนะครับผมนะแค่นี้เหรอแล้วไงแล้วมันนั่งต้นนั่งที่ไหนอ่ะอ๋อน่ะนั่นที่นั่งเหรอโอเคครับเนี่ยเลือกให้เลยไม่รู้เหมือนกันก็เลือกที่อยากกินคือมีอะไรบ้างก็ยังไม่รู้ครับผมเดี๋ยวรอคุณแฟนสั่งมาให้แล้วกันนะครับวันนี้วันจันทร์ครับทุกคนโนมิสุเกะราเมงแต่ว่าตอนเย็นเขาขายราเมงนะแต่ว่าตอนเขาเรียกว่าอะไรตอนอื่นเนี่ยเขาก็ขายตอนเช้าอย่างเงี้ยตอนเช้าถึง5 โมงเย็นมั้งขายชาพวกขนมหวานเครื่องดื่มอะไรเงี้ยครับทุกคนครับนะก็ได้บรรยากาศอีกแบบนึงเฮ้ยเนี่ยเห็นไหมประมาณนี้นะครับบรรยากาศประมาณนี้นะครับผมทุกคนครับนะมันมีไฟแดงไฟอะไรเหมือนกับอะไรอ่ะเหมือนกับอยู่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับผมนะแล้วเราจะรับที่ไหนโอเคเราต้องไปนั่งที่โต๊ะก่อนหรือยืนไม่รู้เลยแค่จากร้านซื้อมาเฉยๆอ๋อมาซื้อเฉยๆใช่ไหมครับก็ประมาณนี้ขอได้คุณเจนค่ะคือมันเหมือนญี่ปุ่นครับทุกคนเนี่ยนะมันก็มีแบบมีเสาไฟเหมือนญี่ปุ่นนะครับมันเหมือนที่ญี่ปุ่นนะแบบมีก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะไปถ่ายรูปก่อนมีตู้เนี้ยชอบอันนี้น่ากินนะซันโทรี่องุ่นเฮ้ยมีขนมปลาด้วยเห็นไหมในขนมปลาประมาณนี้ก็น่าจะแค่นี้แหละทุกคนร้านอะไรนะจำชื่อไม่ได้ว่ะ
โนมิสุเกะโนมิสุเกะราเมงนะครับผมนะเป็นร้านโนมิสุเกะราเมงที่ไม่ได้ถ้าตอนเช้าไม่ได้ขายราเมงนะครับผมต้องตอนแบบว่า5โมงเย็นเป็นต้นไปนะถึงขายราเมงนะครับผมทุกคนครับโอเคประมาณนี้นะจ๊ะนะไปต่อนะนี่ประมาณนี้นะครับเฮ้ยมุมนี้สวยถ่ายรูปดีกว่าโอเคก่อนจากร้านโนมิสุเกะไปนะครับทุกคนก็ที่นี่อยู่หาดวอนนภานะครับผมหาดวอนนภาก็คืออยู่ข้างหน้าเราเนี่ยนะแล้วก็มันมีซอยตรงนี้แหละเป็นที่ตั้งของโนมิสุเกะนะครับผมก็ที่จอดรถก็ตรงนี้หน้าร้านก็คงไม่มีหรอกนะแต่ว่าต้องจอดตามริมหาดนะครับทุกคนครับนะเนี่ยครับต้องจอดทางริมหาดเอาอะซึ่งค่อนข้างอันตรายเนาะมันรถมันเยอะอ่ะนี่ขนาดวันจันทร์นะครับทุกคนถ้าวันเสาร์อาทิตย์ก็คงไม่มีที่จอดกันเลยทีเดียวนะครับโอเคแล้วก็เราก็มีการสั่งอาหารมาแล้วนะจ๊ะอันนี้คืออะไรแนะนำหน่อยสิอันนี้โฮจิไอ้นี่มัทชานมคาราเมลมัทชานมคาราเมลเป็นแบบนี้นี่ไงโนมิสุเกะมัทชาครับทุกคนครับนี่ประมาณนี้อันนี้อะไรไตยากิแบบกรอบไส้คัสตาร์ดที่เราไปถ่ายเมื่อกี้นี้นะครับเฮ้ยทำไมมันเป็นไตยากิแบบแปลกๆนะมันเหมือนเป็นพายนะก็เป็นกรอบมันไม่เหมือนที่เป็นแบบว่าดูดิประมาณนี้นะทุกคนครับเนาะอันนี้กี่บาทเนี่ยอันนี้หรอ70-80แบบกรอบแบบโอเคอันเนี้ยน่าจะ110ตามนั้นนะครับทุกคนครับก็ประมาณนี้ได้คือได้ริมบรรยากาศได้ริมทะเลหาดวอนนภานะแต่แปลว่าเป็นแบบว่าญี่ปุ่นหน่อยนะครับทุกคนครับนะนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวไปดูร้านต่อไปเลยแล้วกันนะครับ